สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทำหน้าที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตลอดจนถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งสามารถจะรับสัญญาณดาวเทียมได้ถ้าท่านมีจานรับสัญญาณนะฮะทีวีซึ่งขณะนี้ก็มีจานดาวเทียมมากมายหลายสีด้วยกันนะฮะสีเทาสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับสีส้มหลายสีเลยทีเดียวจานใหญ่จานเล็กดิจิตอลแล้วแต่ก็สามารถจะรับสัญญาณดาวเทียมจากการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะฮะจากโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะครับก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนได้ตลอดระยะเวลานอกนั้นท่านยังสามารถที่จะชมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตก็ดีนะฮะชมทั้งปัจจุบันแล้วก็ย้อนหลังได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เขาวิวัฒนาการซึ่งการศึกษาไทยก็ทำมานานแล้วนะครับก็ขณะนี้ก็โรงเรียนต่างๆได้ใช้สัญญาณเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับวันนี้ก็เป็นสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับในวันจันทร์ที่26มกราคมนะ2558เกือบแล้วนะครับเกือบหมด1เดือนละนะฮะปีใหม่มานี่แป๊บเดียวนะจะหมด1เดือนอีกแล้วนะครับแล้วก็เราก็คงพบกันอย่างนี้ไปทุกๆวันจันทร์นะครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเมื่อพบกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมากมายนะสำหรับครูก็คงใช้ชีวิตปกตินะฮะไม่มีอะไรโอ้แต่ว่าช่วงก่อนแรกๆของปีนั้นนะก็มีกิจกรรมต่างๆที่ครูเล่าให้ฟังแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เราพบกันวันนี้ก็ทักทายกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่ดีๆร่วมกันนะครับขอเชิญนักเรียนทุกคนยืนขึ้นครับเชิญครับนักเรียนยืนขึ้นครับเชิญครับเมื่อพร้อมแล้วยืนตรงนะนี่บรรยากาศที่เห็นเนี่ยคือบรรยากาศสดๆเลยนะครับภายในห้องส่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าธรรมชาติของนักเรียนนะก็จะมีการลุกนั่งนะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นธรรมดาของนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ยืนตรงครับยืนตรงยืนตรงก็คือแขนแนบลำตัวนะแขนแนบลำตัวเวลาจะทำอะไรเรายืนตรงก่อนเพื่อให้เกิดสมาธิก่อนนะครับไหว้ทักทายเพื่อนกลางหน้าอกนะฮะกลมศีรษะสองจังหวะติดต่อกันพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วยืนตรงก่อนนะเราจะทำอะไรจะยืนตรงเพื่อให้มีสมาธิแล้วก็ให้คนที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆต่อเรานะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมยืนตรงกันครับยืนเตรียมปฏิบัติขึ้นมากลางหน้าอกกลมศีรษะเสร็จแล้วครับอีกสักครั้งนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกกลมศีรษะดีมากครับต่อไปเป็นไหว้ทักไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่นิ้วชี้ต้องถึงหว่างคิ้วนะฮะแล้วเราต้องก้มต่ำด้วยนะครับดูตัวอย่างไหว้ผู้ใหญ่ทำได้นะครับไม่ยากพร้อมแล้วนักเรียนไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติก้มต่ำครับก้มต่ำด้วยครับเอาใหม่ครับก้มต่ำด้วยบางคนยังยืนยังหลังยังแข็งอยู่นะฮะไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติก้มต่ำนะครับก้มต่ำดีมากครับเอาแหละพอใช้ได้นะแล้วก็ค่อยปรับปรุงกันไปนักเรียนยืนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนอยู่แล้วนะครับเรามาทักทายเพื่อนๆด้วยเพลงมารยาทดีเวลานักเรียนร้องกรุณาปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับ
เตรียมเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากครับนั่งที่ครับผมอันนี้เป็นในห้องส่งนะครับเขาเรียกว่าต้นทางนะฮะก็จะเห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละครับสดสดนะฮะเราไม่มีการตกแต่งหรือว่าเตรียมอะไรกันมาไม่มีนะครับเพราะว่านั้นก็เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับคงจะได้สรุปในเรื่องของโน้ตสากลเบื้องต้นซึ่งสามารถจะทำให้นักเรียนได้เขียนโน้ตได้พอสมควรรู้จักเครื่องหมายพอสมควรเพราะว่านี่คือโน้ตสากลเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียนวันนี้ไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหนักใจอะไรเลยว่าโอ้โหมันยากเย็นเพราะเราเรียนเบื้องต้นนะฮะเราเรียนพอให้รู้แต่ว่าสิ่งที่นักเรียนต้องนำไปใช้นั้นขอบอกว่าเมื่อเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนจะเข้าใจไปตลอดชีวิตและใช้ได้ในตลอดชีวิตเลยทีเดียวนอกจากนั้นสามารถที่จะไปเรียนต่อในชั้นมัธยมนะในชั้นมหาวิทยาลัยวิชาดนตรีนั้นมีถึงปริญญาเอกนะครับเป็นถึงขั้นด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวิชาดนตรีนั้นไม่มีค่าอะไรนะครับมีค่ามากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยครับคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนถึงเครื่องหมายต่างๆวันนี้เราก็จะเพิ่มเครื่องหมายไปอีกสักอย่าง2อย่างเพื่อให้นักเรียนได้อ่านได้เขียนได้สำหรับโน้ตสากลเบื้องต้นครับนะครับนักเรียนมีกระดาษพร้อมหรือยังครับกระดาษโน้ตพร้อมยังครับพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเครื่องหมายกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเขียนเพลงนะครับก่อนที่เราจะเขียนเพลงก็มีชื่อเพลงใช่ไหมฮะมีชื่อเพลงข้างบนนึกออกแล้วฮะนักเรียนข้างบนชื่อเพลงใช่ไหมฮะต่อไปนะข้างบนคือชื่อเพลงต่อไปสิ่งแรกที่เราจะเขียนเวลาที่เราจะเขียนโน้ตคืออะไรครับตอบให้ชัดเจนครับอะไรครับกุญแจซอนอันนี้นักเรียนเขียนไปแล้วหลังกุญแจซอนก็คืออะไรครับเครื่องอะไรครับเครื่องหมายอะไรฮะดูที่นักเรียนจดไว้อะอนุญาตให้เปิดไปดูเพราะจะได้ย้อนบางที
สัปดาห์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งอาจจะยังไม่ลืมนะบางคนก็ลืมบางคนก็ไม่ลืมอ้าวหลังกุญแจซ้อนคืออะไรครับเครื่องเอาดังหน่อยเครื่องหมายกำหนดจังหวะถ้าใครยังไม่จดจดไปด้วยนะครับหลังกุญแจซ้อนคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะกุญแจซ้อนเนี่ยธรรมดาแล้วเขาจะต้องเขียนทุกบรรทัดเลยแต่นักดนตรีเขาเขียนบรรทัดแรกบรรทัดเดียวแล้วต่อไปก็ไม่เขียนถ้าเขียนทุกบรรทัดมันจะควบคุมทั้งหมดเลยอ้าวต่อไปที่เห็นนี่คือเส้นอะไรครับเส้นเส้นกั้นนะอย่าไปเรียกขั้นนะเส้นกั้นเลยกั้นเลยกั้นเลยขีดเนี่ยกั้นนี่ก็กั้นตอนนี้เรามาดูในโน้ตอีกเพลงอีกโน้ตเอาใหญ่ๆเลยอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนี่เราเรียนของไทยมาดูของญี่ปุ่นมาดูของญี่ปุ่นนี่เลยนี่ของญี่ปุ่นเลยนะมีตัวภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมไม่ใช่ของปลอมของจริงอันนี้กุญแจซอนข้างล่างเนี่ยอีกกุญแจนึงซึ่งจะไปเรียนในชั้นมัธยมกุญแจฟ้านะนี่กุญแจซอนเห็นไหมก็จะมีเส้นกั้นห้องนี่เห็นไหมครับเขากั้นทั้งล่างทั้งบนเลยขีดยาวมาเลยพอนักเรียนไปเรียนในชั้นมัธยมนักเรียนก็จะเรียนถึง